ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์อีกที่หนึ่งที่ใกล้ๆกับที่จัตุรัสที่เขาจัดงานคริสต์มาสนะคะเป็นโบสถ์ที่เขาขายต่อให้เอกชนเอามาทำเป็นร้านขายหนังสือนะคะข้างในเป็นร้านขายหนังสือนะเขาไม่ได้ใช้เป็นโบสถ์อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาขายให้เอกชนไปแล้วเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูข้างในนะคะร้านหนังสือข้างในก็สวยงามอันนี้บริเวณหน้าโบสถ์หน้าร้านหนังสือที่เป็นโบสถ์เก่านะคะก็จะมีที่ให้คุณนั่งรับประทานอาหารถ้ามาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่คุณจะหาร้านที่เขาขายเขาเสิร์ฟกาแฟได้ทุกหัวละแหงเพราะว่าคนเมืองนี้เขาชอบกินกาแฟและชอบนั่งแบบนั่งสบายสบายมองคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็กินกาแฟกินขนมหรือกินอาหารนะก็จะมีความสุขไปตามเรื่องของเขาดูสวยนะคะสวยนะเป็นตึกลักษณะเก่าๆแต่ว่าเขาก็รักษาเอาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้นะคะอันนี้สวยเนาะอันนี้ค่ะร้านหนังสือที่ข้างในที่เป็นโบสถ์นะคะอันนี้ข้างในร้านหนังสือนะเขาขายหนังสือตอนแรกว่าจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเห็นคนเยอะแต่ว่าก็เลยเข้ามาซะหน่อย เขาก็ตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสนะคะมีต้นคริสต์มาสมีประดับไฟนะคะแต่ว่าข้างในก็สวยงามตามแบบฉบับของโบสถ์นะคะแล้วเขาก็สร้างทำเป็นชั้นขายหนังสือแต่ว่าโครงสร้างของโบสถ์ก็จะต้องรักษาเอาไว้นะคะเพราะว่าทางกฎหมายของที่นี่ถ้าเผื่อเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณจะต้องรักษาเอาไว้สามารถปรับเปลี่ยนข้างในได้แต่ว่าโครงสร้างจะต้องเหมือนเดิมอันนี้เป็นร้านหนังสือนะคะดูหลังคาหน้าต่างก็ยังเป็นโบสถ์นะคะจากชั้น2ของร้านหนังสือนะคะร้านหนังสือโบสถ์นี้ชื่อโดมินิกันอันนี้ชั้น2แล้วเดี๋ยวจะมีอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เป็นชั้น3เห็นหลังคาชัดเจนเพราะว่าเราอยู่สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นหลังคาโบสถ์แล้วเขาก็โครงสร้างของโบสถ์ก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำเป็นชั้นขายหนังสือก็จะมีหนังสือมีของที่เขาสามารถขายให้สำหรับงานคริสต์มาสมีพวกเครื่องประดับตกแต่งงานคริสต์มาสนะคะก็จะมีขายด้วยแล้วคุณก็สามารถเข้ามาดื่มกาแฟได้ด้วยนะในนี้มีร้านกาแฟอยู่ข้างในถ้าคุณเข้ามาอาจจะมาหาหนังสือหรือไม่หาก็ได้แต่ว่าอยากมากินกาแฟก็เข้ามาเลยข้างในนี้จะมีร้านกาแฟนี่ค่ะชื่อ Coffee Lovers ก็คนที่นี่จะชอบกินกาแฟชอบนั่งแบบคุยกันผ่อนคลายนะคะ
ก็จะหาร้านกาแฟได้ทุกมุมทุกหย่อมเลยค่ะเดินไปสัก 4-5 เมตรก็จะเจอร้านกาแฟที่หนึ่งมันเป็นขนบธรรมเนียมของประเทศนี้ที่ต้องไปหานั่งกินกาแฟวัฒนธรรมการกินกาแฟอะไรทำนองนั้นล่ะค่ะนี่ข้างล่างให้ดูนะคะเขาก็จะขายพวกของทั้งหนังสือเรื่องของประดับบ้านที่ใช้เป็นประดับตกแต่งสำหรับคริสต์มาสนะคะคราวนี้มาดูหนังสือใกล้ๆก็จะมีพวกหนอนพวกไก่นะแล้วก็หมูเอาไว้ตกแต่งคริสต์มาสนะคะนี่แล้วก็ขายหนังสือนะคะในโบสถ์นี่ก็จะเป็นลักษณะของโบสถ์เหมือนเดิมเลยนะคะที่พื้นโบสถ์นี่นะคะอย่างนี้ก็คือเป็นที่ฝังศพของคนรวยที่สามารถจ่ายเงินเพื่อจะมาฝังในโบสถ์ได้สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ให้คนมาฝังอยู่ในโบสถ์แต่ว่าสมัยก่อนถ้าคุณมีเงินพอนะคนรวยๆก็สามารถจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาฝังอยู่ใต้โบสถ์นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เขาก็อนุญาตให้มาฝังนะคะก็นี่แต่ละที่นี่ก็จะเป็นที่ฝังนะตรงนั้นตรงนี้นะบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในร้านขายหนังสือที่เป็นโบสถ์เก่านะคะ